ผมอะครับก็คบผู้หญิงมาตลอดเลยแล้วก็มันมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ผมเพิ่งได้มาเจอตอนเข้าเรียนมหาลัยเขาเป็นคนผมมองเขาไม่ใช่ผู้ชายอะเขาเหมือนผู้หญิงคนนึงที่ทำตัวน่ารักตลอดเวลาแค่เขายิ้มแบบนี้ใจผมมันอยากเป็นคนที่ถูกรักเรื่องของผมครับมันต้องเกริ่นก่อนว่าผมอะครับก็คบผู้หญิงมาตลอดเลยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดใช้ชีวิตปกติของผมอะครับแล้วก็มันมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ผมเพิ่งได้มาเจอตอนเข้าเรียนมหาลัยคือเขาเป็นพี่ปี3ผมครับแต่ว่าอายุเราเท่ากันช่วงนี้เราคือได้ทำงานกันบ่อยมากครับเจอกันบ่อยไปไหนด้วยกันช่วงแรกๆผมก็ยังไม่ได้แบบคิดอะไรกับเขามากเพราะว่าคือผมอะก็ชอบผู้หญิงเขาก็ชอบผู้หญิงแล้วก็มันมีอยู่วันนึงที่ผมอะกำลังเสียใจกับคนคุยเก่าแล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมเสียใจมากแล้วเหมือนมีเขาอะครับเข้ามาช่วยปลอบใจมานั่งคุยด้วยเหมือนเข้ามาทำให้สบายใจอะครับแล้วคือหลังจากนั้นกลับห้องเขาก็มานอนกับผมเหมือนเพื่อนกันปกติคือเป็นเพื่อนผู้ชายก็มานอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอตื่นเช้ามาเราลงไปกินข้าวเขาหันกลับมาบอกผมมึงก็น่ารักดีนะฮะคือบอกกับเราใช่แล้วมันทำให้ผมอึ้งไปแป๊บนึงว่าเอ้ยมันคืออะไรวะตอนแรกผมก็แบบเอ้ยเพื่อนกันมันเล่นกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ยิ่งอยู่ไปเรื่อยๆครับวันเวลามันผ่านไปทำให้ผมรู้สึกทำไมก็ไม่รู้ทำไมต้องชอบมันด้วยแล้วในขณะที่เรากำลังรู้สึกหวั่นไหวกับเพื่อนคนนี้ผู้หญิงรอบตัวเราเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมมันก็ยังมีผู้หญิงคนครับที่ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คือผมก็มีคนคุยอีกคนนึงครับที่ยังคุยกันอยู่แต่ว่าเหมือนผมเอาใจออกห่างผู้หญิงคนนั้นไปเลยครับแล้วทางฝั่งเขาล่ะต้องบอกว่าเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนครับก็มีคนคุยเหมือนกันแล้วยิ่งเขาเป็นคนที่แบบเวลาคุยกับใครเขาเป็นคนที่เบื่อหน่ายง่ายเวลารักใครเขาก็จะไม่แบบยาวนานเท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มันจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมพอดีผมยังอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมครับเขากลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วผมรู้สึกว่าเหงามันโดดเดี่ยวผมเลยกลับไปบ้านซึ่งบ้านผมกับบ้านเขาอ่ะคืออยู่ในจังหวัดเดียวกันผมอยากเจอเขานั่นแหละครับผมเลยกลับไปที่บ้านแล้วคืนวันนั้นอ่ะเขาชวนไปที่หนึ่งแต่ผมปฏิเสธว่าผมไม่ไปคือผมอยากไปอยู่แล้วคือผมวางแผนเหมือนให้มันเป็นความบังเอิญมากกว่าที่เราได้เจอกันที่ร้านเออดีชอบที่น้องสารภาพตรงมากจริงๆผมอยากไปมากอยากเจอเขามากเพราะคิดถึงเขาพอวันนั้นไปถึงร้านแล้วเขากับผมนั่งคนละโต๊ะกันโดยที่เขาอ่ะไม่รู้ว่าผมจะมาผมก็จองโต๊ะตอนจองขอให้ได้นั่งกับโต๊ะใกล้ๆเถอะพอผมไปถึงร้านไปเอาโต๊ะก็ได้ใกล้พอดีคือตอนเข้าร้านมันใจเต้นมากเลยครับแบบเก็บอาการไม่อยู่อ่ะใจเต้นแรงเหมือนเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับพอผมได้ไปนั่งแล้วผมก็คุยกับเพื่อนปกติแต่ผมมามองเขาตลอดเขาก็มองผมเห็นเขายืนมองตั้งแต่ผมเดินมาจากร้านเดินเข้ามาผมเดินมานั่งคุยกับเพื่อนเขาก็มองอยู่ตลอดมันเลยยิ่งทำให้ผมคิดว่าเอ้ยทำไมไม่กล้ามาทักเลยถ้ารู้ว่าเป็นเราอ่ะถ้าคิดกันแบบเพื่อนก็ต้องกล้าเดินเข้ามาทักสินี่คือความคิดของเอ็มคือสองนานมากแล้วตอนเขาทักอ่ะเขาไม่ได้มาทักด้วยตัวของเขาเองเขาให้เพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะเดินมาทักผมก่อนแล้วเขาอ่ะค่อยๆตามมาแล้วตัวเอ็มเองล่ะคะตรงเราเองรู้สึกยังไงกับเขาคือตอนเนี้ยครับผมรู้สึกผมน่าจะหลงรักเขาไปแล้วครับพี่ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเหมือนกันทั้งคู่ไม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะแสดงออกยังไงจะสารภาพยังไงจะเสียเพื่อนหรือเปล่าหลังจากการที่เรารู้จักกับคนคนนี้มาเอาตามลักษณะที่น้องได้รู้จักกับเขาเนี่ยนะคะเขาเป็นคนน่ารักมากพอไหมถ้าสมมติบังเอิญว่าเกิดเราบอกอะไรไปแล้วเขายังเป็นคนใจกว้างพอไหมที่จะเป็นเพื่อนกับเราได้ถ้าเอ็มจะลองเดาถ้าเอานิสัยของเขาเขาเป็นคนผมมองเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำตัวน่ารักตลอดเวลาแค่เขายิ้มแบบนี้ใจผมมันเป็นผู้ชายที่พยายามจะน่ารักอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ครับเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเขาเป็นคนซื่อบื้อเหมือนทำอะไรไปให้ก็ไม่พูดเลยเหมือนซีรีส์วายมากเลยนะเอ็มหนักไปทางไหนตอนนี้อยากแสดงความรู้สึกจริงๆหรือขอดูไปก่อนผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ไหมครับก็ลังเลอะพี่อ้อยว่าด้วยความเป็นผู้ชายกับผู้ชายอะเนาะเกิดว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเวลาจะเข้าไปเนี่ยจะต้องถูกกลุ่มเพื่อนนางเอกมองแน่นอนว่ามาจีบอะดิแต่ด้วยความเป็นผู้ชายกับผู้ชายเราสามารถใช้เวลาให้แลดูเหมือนเพื่อนไปก่อนได้นะแล้วเดี๋ยววันนึงอะพอความใกล้ชิดมันมากขึ้นไปอะถ้าเราลองใช้เวลามากขึ้นพี่ว่าเอ็มจะได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกันว่าในที่สุดแล้วเขาดูมีใจหรือเปล่าคือถ้าวันนี้น้องไปแบบชัดเจนโป๊ะๆอะมันก็ยากพี่ว่ามันมี2อย่างที่ต้องดูอะค่ะเอ็มคืออันที่1เนี่ยเราอยากดูว่าเขามีใจหรือเปล่าอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแหละสิ่งที่ต้องดูต่อไปคือเขาคนนี้น่ารักพอที่จะมาเป็นแฟนเราหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายด้วยนะเวลาจะไปสร้างความสัมพันธ์กับใครก็ตามนั้นเราต้องใช้เวลาในการดูกันก่อนว่าเรากับเขานั้นมีความพอเหมาะพอดีกันจริงๆหรือเปล่าหรือดูเพิ่มอีกอันนึงลองดูซิว่าเขามีทัศนคติยังไงกับผู้ชายรักชายเช่นเฮ้ยมึงชอบดูซีรีส์วายเรื่องนี้ป่าวหรือเฮ้ยถ้าเกิดวันนึงอยู่ๆมีผู้ชายมาบอกว่ารักว่ะรู้สึกยังไงบ้างอะอยากร
ู้เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยเราเอาจริงอยู่เลยนะแต่อย่างน้อยอ่ะมันจะได้ไม่ทำให้เรารู้สึกโพร่งอะไรออกไปเพราะมันมีแบบนี้ด้วยนะคะเอ็มสมมติว่าเขารู้สึกดีกับเอ็มแต่เขายังมีอีกหลายเงื่อนไขเช่นออกไม่ได้เดี๋ยวที่บ้านจะต้องอันนั้นอันนี้เขาอาจจะผลักเราออกมาแรงมากทั้งที่ข้างในอาจจะรู้สึกเพราะนั้นพี่ถึงได้บอกว่าเอ็มต้องใช้เวลาก่อนแต่มันมีคำถามสารพัดหยอดได้หมดเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมซีรีส์แบบมีคิดจังเลยวะเฮ้ยถ้าเกิดมีผู้ชายมาบอกรักอ่ะเฮ้ยเป็นเรารู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันเนอะเฮ้ยแกว่าไงเขาดูซิว่าเขาตอบว่ายังไงคือเอาจริงนะคะเอ็มถ้าคนมีใจกันนะมันไม่ยากหรอกในที่สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะต้องอยากบอกเอ็มชอบเขาเอ็มมันอยากบอกเขาจะตายเลยถ้าเขาชอบเอ็มบ้างเขาก็ต้องอยากบอกเหมือนกันแต่มันมีสิ่งอื่นที่แบบเพื่อนมันไม่ทำกันนะพี่การหอมแก้มเฮ้ยเขาหอมแก้มด้วยเหรอไม่ผมหอมแก้มเขาแล้วเขาปัดแล้วไงเขาไม่ได้ปัดนะครับแล้วเขาทำไงคะเขาก็เฉยๆของเขาแล้วพอผมหอมแก้มเสร็จผมก็กอดคอเขาแล้วก็อยู่ด้วยกันนี่เหมือนนั่งคุยกันอยู่ตอนนั้นไปร้านเหล้าเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าก็ไม่มีใครเมาคือเขาบอกฝันดีนู่นนั่นนี่มันทำให้ผมยิ่งคิดบวกตัวเองไปเรื่อยๆอะพี่ก็แล้วถ้าสมมติคิดบวกไปเรื่อยๆทำไมไม่พูดไปเลยให้รู้แล้วรอดไปถามไปเลยสิถ้ารู้สึกคือถ้าน้องไปไกลถึงขนาดหอมแล้วอะกับการจะถามอะไรกันเนี่ยพี่ว่าไม่เห็นเบากว่าตั้งเยอะเอ็มมากที่สุดก็แค่ไม่ใช่แฟนเสียงเป็นเสียงกันแต่การบอกไปมันก็ต้อง2 อย่างนะเพราะรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปและถ้าเกิดว่าเราปักใจอยากจะบอกต้องยอมรับให้ได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้เหมือนกันครับแต่มันจบที่หอมแก้มแล้วล่ะพี่วาดพี่ถือว่าเป็นคะแนนบวกขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้แล้วเอ็มลองดูอยากเป็นคนที่ถูกรัก